ต้นจับเช็คกล้ามเนื้อท้ายทอยนะครับย่องเลยนั่งยองไปเลยนั่งยองไปเลยเนาะถ้าก้มก้มเกินไปเราต้องปวดหลังนะสังเกตเตียงพระอาจารย์นะคะเปลี่ยนทางโน้นหลังเลยเข่าได้เราสามารถพักเข่าต่อ